ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้นะครับผมจะสอนทักษะการแฮกรหัสตู้เซฟเพื่อให้คุณสามารถขโมยทรัพย์สินในตู้เซฟออกไปได้ให้มากที่สุดโดยที่ตู้เซฟนี้มีเงื่อนไข4อย่างอย่างแรกรหัสมันตู้เซฟนี้มีรหัสทั้งหมด10หลักคือ A ถึง J โดยที่ A B C D E F G H I J เนี่ยเป็นจำนวนเต็มตั้งแต่0ถึง9A B C D เป็นจำนวนคี่ที่ติดกันและ A มากกว่า B มากกว่า C มากกว่า D E F G เป็นจำนวนคู่ที่ติดกันและ E มากกว่า F มากกว่า G H มากกว่า I มากกว่า J และ H บวก I บวก J เท่ากับ15รหัสที่จะเปิดตู้เซฟนี้คือ C บวก F บวก I เราจะต้องมาทำการแฮกรหัสหา C บวก F บวก I เพื่อให้เราสามารถเปิดตู้เซฟนี้ได้และขโมยทรัพย์สินไปได้ให้มากที่สุดเราจะดูยังไงว่า C บวก F บวก I ได้เท่าไหร่ก็ดูเงื่อนไขที่มันง่ายๆมีเคสน้อยๆก่อนจากเงื่อนไขที่2คือ A มากกว่า B มากกว่า C มากกว่า D และเป็นคี่ติดก็เป็นไปได้2แบบคือ9มากกว่า7มากกว่า5มากกว่า3หรือ7มากกว่า5มากกว่า3มากกว่า1เคสแรกนะครับก็คือ9มากกว่า7มากกว่า5มากกว่า3ก่อนดูซิว่าเคสนี้จะจริงไหมจะเหลือจำนวนคี่อีกตัวเดียวก็คือ1และจำนวนคู่ที่เหลือคือ8 6 4 2 0แสดงว่าอีก3ตัวที่เหลือคือ HIJ เนี่ยจะต้องมีเลข1ตัวในนี้อีก2ตัวที่เหลือ HIJ เท่ากับ15จากเงื่อนไขที่4เนี่ยจะต้องรวมกันได้14เพราะ15ลบ1เหลือ14 14เนี่ยมันมี8บวกกับ6ได้14ดังนั้นมันก็จะสอดคล้องกับอีกเงื่อนไขนึงคือ E มากกว่า F มากกว่า G ซึ่งเป็นจำนวนคู่ที่ติดกันได้ด้วยก็คือ4มากกว่า2มากกว่า0ดังนั้นเคสนี้ทุกตัวทุกอย่างตั้งแต่ A ถึง J เนี่ยมันสอดคล้องกับเงื่อนไขทุกประการดังนั้นเราก็รู้ค่าของ A ถึง J แล้วC บวก F บวก I จึงมีค่าเท่ากับ5บวก2บวก6มีค่าเท่ากับ13นะรหัสที่จะทำการเปิดตู้เซฟอันนี้คือ13นะแล้วอย่างนี้ถูกแล้วเนี่ยถ้าเราไปเจอในการภารกิจขโมยของจริงๆเนี่ยเราก็ไปเลยว่า13ไม่ต้องมาเช็คอีกเคสหนึ่งนะแต่ว่าผมทำอีกเคสหนึ่งให้ดูเพื่อที่จะยืนยันว่าอีกเคสหนึ่งมันผิดดีกว่าเคส2คือ A มากกว่า B มากกว่า C มากกว่า D ก็คือ7มากกว่า5มากกว่า3มากกว่า1ก็จะเหลือเลขคี่อีกตัวเดียวคือเลข9และจำนวนคู่ก็เหลือเหมือนกับเคสแรกคือ8 6 4 2 0และจากเงื่อนไขที่4หมายถึงว่า HIJ ก็จะต้องมี9 1ตัวอยู่ในนั้นและจาก HIJ เท่ากับ15เนี่ยอีก2ตัวก็จะต้องเท่ากับ15 -9 มีค่าเท่ากับ6และไอ้ตัวเลขที่เหลือที่มารวมกันได้6เนี่ยมันจะทำให้อีกเงื่อนไขนึงที่บอกว่า E มากกว่า F มากกว่า G ซึ่งเป็นคู่ติดกันเนี่ยไม่เป็นความจริงดังนั้นเคส2ใช้ไม่ได้